เขาชอบมาโรงเรียนเขาอยากมาโรงเรียนแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาสนุกแล้วก็เขามาเขาจะตั้งใจเรียนอันนี้ก็คือส่วนตัวผมมองว่าอันนี้คือสิ่งที่มองว่าดีที่สุดผมชอบที่สุดคือเขารู้สึกเขามีความสุขสิ่งที่เราดูในการให้โรงเรียนกับลูกเนี่ยครับเราผมมอง2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือ1ก็คือquality of life นะครับ2ก็คือ quality of education ทุกอย่างที่เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เราหมดเลยคือเหมือนแบบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยสะดวกค่ะคือลูกเราก็ไม่ได้เหนื่อยมากระหว่างเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนตั้งแต่พอเขามาเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็ดูเหมือน enjoy มีเฮฮาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าที่เนี่ยที่เราเลือกเนี่ยดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์ภัทรโคสานันท์นะครับเป็นผู้ปกครองของน้องพามนะครับชั้นเนอร์เซอรี่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่โยนะคะเป็นมณีโคสานันท์ค่ะเป็นคุณแม่ของน้องพามโคสานันท์ค่ะชั้นเนอร์เซอรี่ค่ะในการตัดสินใจที่จะเลือกระบบนานาชาตินะครับเพราะว่าเราทั้งคู่เห็นตรงกันนะครับว่าในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยเนี่ยการสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นสากลเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยตั้งแต่ในช่วงวัยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพื่อเป็นช่วงที่การเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยน่าจะทำได้ดีที่สุดแล้วก็เขาน่าจะได้การฝึกฝนภาษาเนี่ยจากคนที่เป็น native speaker จริงๆนะครับแล้วก็มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดครับก็เลยคิดว่าเรียนที่ระบบนานาชาติน่าจะดีที่สุดครับในแบ่งเป็น2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของทำไมเราต้องเริ่มตั้งแต่ nursery อย่างที่ทราบคือโดยปกติแล้วเนี่ยในพัฒนาการด้านภาษาของอันนี้ยิงตามการแพทย์นิดนึงครับในพัฒนาการของมนุษย์ทางด้านภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยเป็นเด็กเล็กๆประมาณนี้เขาจะเรียนรู้ภาษาได้ดีที่สุดนะครับก็เลยเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นโกลเด้นพีเรียดจริงๆนะครับที่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องการใช้ภาษานะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เรามุ่งหวังมากๆว่าอยากจะให้เขาได้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะครับก็เลยเริ่มตั้งแต่เนอร์เซอรี่เลยส่วนว่าทำไมเป็นเซนสิทีฟเฟนจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราดูในการให้โรงเรียนกับลูกเนี่ยครับผมมอง2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือ1ก็คือquality of life นะครับ2ก็คือ quality of education นะครับ life ก็คือ1ก็คือโรงเรียนเนี่ยอยู่ลูกต้องไม่ลำบากในการที่จะเดินทางนะครับซึ่งก็เป็นโชคดีของผมที่บ้านไม่ได้อยู่ไกลจากโรงเรียนนี้มากนะครับ2ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วยคือด้วยลักษณะของโรงเรียนต่างๆผมมาเซอร์เวย์ดูแล้วก็รู้สึกว่าเอาล่ะตอบโจทย์ด้วยก็คือ1คือจำนวนเขาเรียกขนาดของโรงเรียนที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปแล้วผมแอบดูแล้วว่าการให้การดูแลเด็กๆเนี่ยดูแลได้ค่อนข้างดีและทั่วถึงมากนะครับอันนี้ก็เลยคิดว่าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่ๆถ้ามาที่นี่2ก็คือก็ไปแอบดูเรื่องของหลักสูตรด้วยครับว่าการหลักสูตรเป็นยังไงบ้างศิษย์เก่าแต่ละคนจบแล้วไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าในแง่ของวิชาการเองก็เขาก็น่าจะได้สิ่งที่ดีได้ด้วยเช่นกันก็2ปัจจัยมันตรงกันนะครับเรื่องของคุณภาพของชีวิตของน้องแล้วก็คุณภาพการศึกษาของน้องก็ดีด้วยครับส่วนคุณแม่ก็เหมือนมาได้เห็นใช่คุณครูทุกคนที่ดูแลคุณแม่ก็ประทับดูแลดีประทับใจเพราะว่าเหมือนแบบลูกก็เป็นหนังดวงใจเราเนาะเราเหมือนแบบพอเรามาดูโรงเรียนดูคุณครูอะไรเงี้ยดูน้องดูแบบลูกดูโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนหนึ่งที่คุณแม่มั่นใจคือคุณแม่มั่นใจตัวคุณพ่ออยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณพ่อเลือกอะไรเงี้ยก็ต้องแบบดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงที่คุณพ่อบอกคือ quality of life ของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบคือเหมือนกับทุกอย่างที่เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เราหมดเลยคือเหมือนแบบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยสะดวกค่ะคือลูกเราก็ไม่ได้เหนื่อยมากระหว่างเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนตั้งแต่พอเขามาเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็ดูเหมือน enjoy มีเฮฮาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าที่เนี่ยที่เราเลือกเนี่ยดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพามเนี่ยเล่าทุกวันค่ะเล่าทุกวันว่าวันนี้เขาทำอะไรวันนี้เขากินอะไรอะไรเงี้ยคือต้องแม่ต้องขอบคุณแบบเหมือนเราได้เหมือนพาลูกมาเรียนตั้งแต่แรกๆเนาะคือจะมีบางอย่างที่เหมือนแบบคือน้องพามอย่างเรื่องอาหารค่ะคือเหมือนแบบอยู่ที่บ้านเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยทานแบบไข่หรือเป็นอะไรที่เป็นแบบเนื้อหรืออะไรเงี้ยพอมาอยู่โรงเรียนนะคะเข้าใจว่าเขาก็ต้องปรับตัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างวันก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขากินไข่เจียวแล้วนะซึ่งแบบเราก็ตกใจว่าคือก่อนหน้านี้เขาไม่เคยกินเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ลองทำให้กินเขาก็กินจริงหรือเขาจะจำชื่อเพื่อนได้จำมิสทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะ
จำแบบท่องชื่อได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมแบบว่ายน้ำหรือเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดถึงทุกครั้งค่ะก็ส่วนใหญ่สำหรับผมก็เขาจะชอบเล่าให้ฟังว่าวันนี้ใครดูแลอะไรเขายังไงบ้างซึ่งก็เหมือนกันที่เราแอบดูจริงนะครับว่าค่อนข้างจะดูแลน้องๆได้ค่อนข้างดีครับก็คือค่อนข้างใกล้ชิดระหว่างคุณครูเองเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลน้องได้ดีครับแล้วก็น้องก็เล่าตามนั้นจริงๆว่าวันนี้มิสป้อนข้าวนี่นะมิสพาไปดูตรงนี้พาเดินไปคุยตรงนู้นตรงนี้อะไรครับก็รู้สึกว่าโอเคมองว่าเขามีความสุขที่มาโรงเรียนอันนี้สำคัญครับคือบางทีผมมองว่าโรงเรียนบางโรงเรียนถ้าสมมุติอาจจะดีมากในด้านวิชาการดีมากในด้านสถานที่ดูดีมากหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดลูกเรามาแล้วลูกเราไม่มีความสุขผมว่าไม่ใช่โรงเรียนที่ดีนะครับอันแรกเนี่ยคือหลังๆเนี่ยน้องพูดกับผมทุกวันว่าเขาชอบมาโรงเรียนเขาอยากมาโรงเรียนแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาสนุกแล้วก็เขามาเขาจะตั้งใจเรียนอันนี้ก็คือส่วนตัวผมมองว่าอันนี้คือสิ่งที่มองว่าดีที่สุดผมชอบที่สุดคือเขารู้สึกเขามีความสุขครับใช่ใช่คุณแม่ก็เห็นด้วยค่ะเพราะเหมือนแบบจากวันแรกเนาะที่ลูกมาโรงเรียนกับณวันนี้คือดูเขามีความสุขขึ้นพูดถึงโรงเรียนในทางที่แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยมาเจอเพื่อนแล้วแบบมีวันเสาร์อาทิตย์มีแอบมาที่โรงเรียนด้วยนะใช่โชคดีที่แบบบ้านใกล้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมาดูโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบเราวัดได้ว่าเวลาเราพูดถึงโรงเรียนแล้วเขาดูแบบเขาดูมีความสุขอะค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ครับคือเขามีความเป็นระเบียบขึ้นครับคือก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าเขาเป็นหัวหน้าในบ้านอ่ะคือเขาทำอะไรก็ได้เขาจะโยนนู่นโยนนี่ทิ้งยังไงก็ได้แล้วจะไม่ค่อยฟังครับคือเขารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็ต้องยอมแพ้เขาอะไรครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเริ่มเป็นระเบียบมากขึ้นจัดเก็บของอะไรเป็นระเบียบเยอะขึ้นแล้วก็คุยด้วยเหตุผลเนี่ยง่ายขึ้นคือเวลาเรามีจะต้องการให้เขาทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราพูดเจรจาคุยด้วยเหตุผลเนี่ยเขาเชื่อฟังมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงชัดเจนครับในตัวฟิโลโซฟีเนี้ยผมชอบนะครับผมชอบคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเรียนเป็นระบบไทยตั้งแต่เด็กอะครับเรียนระบบไทยเนี่ยซึ่งผมมองว่าไอสิ่งที่อาจจะต่างนิดนึงกับในเด็กที่อยู่ในระบบของอินเตอร์เนชั่นแนลคือเรื่องของความกล้าที่จะแสดงออกในการที่จะเอ็กซ์เพรสในความคิดของเขาออกมาอะไรอย่างครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันซึ่งผมก็อยากให้ลูกมีความกล้าในการที่จะพูดจะถามจะโชว์อะไรบางอย่างที่เขาคิดออกมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เขากล้าเกินไปสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้ด้วยก็คือมารยาทนะครับอยากให้เขาเป็นคนที่มีเขาเรียกมีความเป็นฝั่งไทยด้วยครับมีมารยาทที่ดีมีสัมมาคารวะที่ดีด้วยซึ่งที่เนี่ยผมก็แอบดูด้วยเหมือนกันนะครับอย่างตอนที่มาแอบดูมาเซอร์เวย์ที่สคูลนะครับได้เจอน้องๆ นักเรียนเนี่ยหลายๆคนก็มียกมือไหว้ยกมือสวัสดีอันนี้ซึ่งผมก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีในแง่ของวัฒนธรรมตะวันออกของเราก็คือความมีสัมมาคารวะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เขาจะได้ทั้งคู่นะครับในความกล้าแสดงออกต่างๆแล้วก็ความมีมารยาทที่ดีในแบบของบ้านเราครับเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่คิดเพราะว่าเหมือนกับเราก็ดูแลลูกเรามาอย่างใกล้ชิดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกส่วนตัวที่ผมประทับใจก็คือในสตาฟทุกคนอันนี้ต้องบอกว่าทุกคนจริงๆครับคือไล่มาตั้งแต่ด้านหน้าประตูเลยคือคุณพี่ที่ดูแลเรื่อง security ต่างๆเนี่ยคือเขาจำเราได้เขาจำน้องได้อย่างวันเสาร์อาทิตย์ผมวนมากันเนี่ยแต่งชุดไม่ได้เป็นแต่งชุดนักเรียนเป็นแต่งชุดปกติตัวผมเองก็มัดหัวมาอะไรเงี้ยคือจำไม่ได้แน่นอนคนละลุกกันเนี่ยเขาจะจำได้เขาจะจำได้ว่าแบบอ๋อคนนี้เป็นใครนะคนนี้เป็นใครคุณอย่างคุณย่ามารับเขาก็จะจำได้ว่าคนเนี้ยเป็นผู้ปกครองคนนี้นะครับแล้วก็อย่างเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งแต่ข้างหน้ามาเนี่ยก็คือจำชื่อน้องได้ครับก็อันนี้เป็นความประทับใจว่าเขามีความใส่ใจกับลูกของเราครับ
ยาวใน long term plan นะครับในจุดมุ่งหมายของผมจริงๆแล้วเนี่ยอันแรกก็คือเรื่องของอยากให้เขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่หนึ่งก็คือเป็นคนที่ดีครับมีความคิดดีนะครับแล้วก็มีมารยาทที่ดีดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ดูแลคนรอบๆของเขาได้ดีนะครับอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายอันแรกที่สำคัญที่สุดส่วนว่าเขาจะโตไปต้องเป็นอะไรทำอาชีพอะไรยังไงอันนี้คงอยู่ที่ความชอบของเขาเองแต่ว่าผมก็มองว่าเขามาเริ่มต้นที่เซนต์สตีเฟนเนี่ยแล้วผมก็มองไปถึงน้องๆที่จบไปแล้วนะครับเคยแต่ละคนไปต่อที่มหาลัยยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็มองว่าทุกคนก็ไปได้ค่อนข้างดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างสบายใจว่าไม่ว่าในระหว่างเนี้ยโตขึ้นมาเขาสุดท้ายแล้วเขาจะอยากไปเป็นอะไรจะไปทางด้านไหนเนี่ยผมมองว่าเขาสามารถไปได้ทั้งนั้นจากที่นี่ที่มีพื้นฐานจากที่นี่ที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงไปต่อได้ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าส่วนที่นอกเหนือจากการศึกษาก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของความคิดมารยาทระเบียบวินัยเนี่ยผมก็ว่าที่นี่ก็ให้ได้ด้วยเช่นกันครับ